สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำกระเป๋า5ชิ้นนะคะกระเป๋า5ชิ้นก็คือทำ Granny Square 5ชิ้นนะเจ้าเราจะมาประกอบกันนะคะส่วน Granny Square เนี่ยไปหัดถักกันได้ตาม YouTube หรือหนังสือโดยทั่วไปเลยนะเจ้าต้องการแค่5ชิ้นนะต้องการแค่5ชิ้นนะเจ้า1 2 3 4 5นะคะ5ชิ้นเราจะมาประกอบกันแบบนี้นะเจ้าเลือกเอาชิ้นหนึ่งใดชิ้นหนึ่งนะคะวางนะคะแล้วก็ประกอบกันแบบนี้นะ1ชิ้น3แผ่นจะเอาแบบนี้นะ5ชิ้นเห็นไหมนี่นะ5ชิ้นนะคะประกอบกันแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะประกอบกัน5ชิ้นแบบนี้นะเจ้าประกอบกัน5ชิ้นเราจะเย็บตรงนี้ก่อนเย็บตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเย็บด้านข้างนะคะแบบนี้นะเจ้าพี่แพนจะทำให้ดูข้างเดียวนะแพนจะทำให้ดูข้างนี้ก่อนนะคะแล้วจากนั้นก็ให้ไปทำกันเองนะเจ้าทีละข้างแล้วพี่แผ่นก็จะทำขึ้นข้างนี้นะเจ้าให้ดูจากนั้นก็ไปหัดทำกันเองเดี๋ยวพี่แผ่นจะขึ้นตัวกระเป๋าและสายกระเป๋าให้ดูนะคะโอเคนะเดี๋ยวพี่แผ่นจะอันนี้พี่แผ่นจะเอาเป็นนะเอาออกไปอันนี้ออกไปพี่แผ่นจะเอานี้เอาด้านตรงนี้นะพี่แผ่นใช้ไหมพรมพี่แผ่นใช้ไหมพรม2เส้นนะแล้วแต่ไหมที่มีเลยนะคะแล้วแต่ไหมที่มีเลยเข็มนี่พี่แพนใช้เบอร์7ทับ0นะสองเส้นไหมพรม2เส้นนะคะนี่นะคะแบบนี้นะทีนี้เอาด้านผิดนะด้านผิดมาประกบกันแบบนี้คือด้านในนั่นแหละค่ะด้านในนะมาประกบกันแบบนี้นะเจ้าไม่สิเดี๋ยวก่อนถ้ามันเป็นบ้านด้านนี้เราจะต้องเอาด้านนี้ออกใช่ไหมมันจะต้องเป็นแบบนี้ฉะนั้นเราจะประกบกันแบบนี้นะเจ้าก็ถูกแล้วนะเจ้าเนาะอย่างนี้นะอย่างนี้เนาะเราจะต้องดูเนาะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะด้านในกับด้านในมันจะอยู่อย่างนี้นะเจ้าเนาะก็งงเหมือนกันนะเนี่ยบางทีเราต่อนี่นะคะแบบนี้นะมันจะขึ้นแบบนี้นะเจ้าฉะนั้นเราจะเอาด้านในกับด้านในชนกันนะเจ้าด้านในกับด้านในชนกันแบบนี้นะคะถูกแล้วอย่างนี้เพราะว่าถ้าเราเปิดขึ้นมามันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะนี่นะอย่างนี้นะโอเคทีนี้เราจะมาดูตรงนี้นะตรงมุมนี้มันจะมี2โซ่นะอันนี้แล้วแต่สแควร์ของใครของมันนะแผ่นของใครของมันนะเจ้าเราจะเอาแต่เส้นหลังนะคะแผ่นจะเอาแต่เส้นหลังนะแผ่นจะเอาเส้นหลังนะเจ้าเดี๋ยวนะแป๊บนึงหาเส้นหลังก่อนเส้นหลัง2เส้นนะมาประกบกันแบบนี้เราจะทำ X นะคะเราจะทำ X ไปรอบเลยนะเจ้าเราจะทำ x ไปรอบเลยเราจะทำ x ไปรอบเลยนะคะแบบนี้นะแบบนี้นะคะแล้วก็หลักต่อหลักเลยนะคะเอาแต่เส้นหลังนะอันนี้ก็ถักทับไปเลยนะเจ้าถักทับไปเลยแบบนี้นะคะหลักต่อหลักแบบนี้นะเจ้าแบบนี้นะคะนะคะถักให้มันจนสุดแถวเลยนะเจ้าถักให้สุดแถวแบบนี้เลยนะคะทีนี้พี่แพนจะมาโชว์ตรงมุมมันนะ
ทีนี้มุมนี้กับแผ่นนี้ใช่ไหมเราก็ทำเส้นหลังแล้วก็เส้นหลังนะคะแบบนี้แล้วทีนี้เราก็จะเอาแผ่นที่สองอีกด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งมานะเจ้าอันนี้พี่แผ่นจะเอาไว้ข้างหน้าข้างๆนี้ให้ตรงข้ามกับอันนี้เนาะฉะนั้นพี่แผ่นก็จะต้องเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแบบนี้เราจะเปิดออกมาด้านนี้นะเจ้านี่นะทุกคนข้างนี้นะเจ้าทีนี้เราจะไปอีกด้านหนึ่งคือด้านนี้นะคะเราก็จะเหมือนเดิมเอาประกบลงไปนะคะแล้วก็เราจะมาที่หลักที่สองนะเจ้าหลักที่สองของอันนี้แล้วก็หลักที่สองของแผ่นหลังนะเจ้าแผ่นตรงก้นเขานะคะทำให้มันแน่นนิดนึงนะเจ้าแป๊บหนึ่งดึงไหมกันเห็นไหมคะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะเจ้าทีนี้ก็เหมือนเดิมนะคะแล้วก็หลักต่อหลักเหมือนเดิมด้านนี้นะเจ้าแล้วก็ด้านนี้เอาไปทำให้ครบทั้ง4ด้านเลยนะคะเดี๋ยวมาทำด้านข้างกันนะเจ้าเดี๋ยวมาทำด้านข้างกันนะคะนี่ค่ะอันนี้เราได้1ด้าน2ด้านนะเจ้าเดี๋ยวเราก็เอามาต่อตรงนี้อีกด้านนึงด้าน1 4ด้านนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําด้านข้างกันตรงนี้นะเจ้าเอาไปทําให้ครบเลยนะคะเนี่ยค่ะพอเราได้เราต่อกันแบบนี้เนาะมันก็จะได้ประมาณนี้นะอันนี้แผ่นตรงอันนี้คือก้นกระเป๋านะคะแล้วก็ด้านข้าง4ข้างแบบนี้นะเจ้าแล้วทีนี้เราจะต่อด้านข้างนะคะเนี่ยค่ะเราจะต่อด้านข้าง4ข้างนะคะเราจะต่อด้านข้าง4ข้างพอเราต่อตรงก้นมันแล้วเรียบร้อยแล้วนะเจ้ามันก็จะประมาณนี้นะแล้วทีนี้เราก็จะต่อด้านข้างพี่แพนทําให้ดูข้างเดียวนะแล้วก็ถักใครถักมันเลยนะเจ้าเราจะมาถึงตรงนี้นะคะทีนี้แผ่นก็จะเกี่ยวเอาเส้นในนะเส้นในเหมือนเดิมเส้นหลังนะคะอันนี้การต่อ Granny Square มีมากมายเลยนะเจ้ามากมายวิธีเลยนะไปเลือกเอาที่ถนัดกับตัวเองนะเจ้าบางทีก็เป็น Slip Stitch C เหมือนเดิมหรือไม่ก็ทำ X หรือไม่ก็ถักแล้วก็ต่อกันนะเจ้ามีเยอะแยะเลยนะคะการต่อ Granny Square นะคะแต่เลือกเอาที่ถูกจริตตัวเองเนาะที่ตัวเองชอบพี่แพนชอบทํา X เนาะพี่แพนชอบให้มันมีมิติเรียกว่ามันมีเส้นนูนๆอยู่ตรงกลางแบบนี้นะเจ้าอันนี้เอาไปเลือกเอาเองเลยนะเจ้าว่าจะใช้แบบไหนต่อกันนะคะแล้วแต่เลยนะเจ้ามีเยอะแยะมากมายเลยนะคะไปตามหาดูกันเองเลยนะเจ้าแต่พี่แพนถ้าพี่แพนต่อพี่แพนก็จะต่อเป็น X แบบนี้นะเจ้าต่อเป็น X คือถัก X รอบเลยนะคะแล้วก็เส้นในบางทีบางคนเขาก็ทำสองเส้นเลยนะบางทีเขาก็ทำสองเส้นให้มันหนาขึ้นนะเจ้าแต่แผ่นก็ทำเส้นหลังอย่างเดียวนะคะแบบนี้เลยนะเจ้าต่อกันไปเลยนะคะนี่ค่ะง่ายๆนะเจ้าง่ายๆไหมที่มีก็ใช้เลยนะเจ้าอันนี้พี่แผ่นไม่มีไหม อะไรเนาะก็ใช้เชือกไม่ใช่เชือกสิไหมพรมนะเจ้าเป็นไหมพรมสองเส้นนะไหมพรมสองเส้นเดี๋ยวแก้ไปหนึ่งเป็นไหมพรมสองเส้นนะเจ้าแล้วก็เรื่องซับในนี่แล้วแต่เลยนะคะใครจะซับก็ซับนะเจ้าใครอยากซับในก็ซับนะคะใครอยากซับในก็ซับนะเจ้าแล้วแต่เลยนะคะอันนี้พี่แผ่นไม่ซับในนะเจ้าเพราะซับไม่เป็น
ซับแล้วมันไม่สวยพี่แพนใช้ไอ้ถุงไอ้นี่เอานะถุงปากหูรูดอะปากอะไรอะปากรูดใช่ไหมเป็นคอตตอนเดี๋ยวเอามาให้ดูนะเดี๋ยวเอามาให้ดูแป๊บเดียวเนี่ยค่ะพี่แพนใช้อันถุงแบบนี้นะเจ้าใส่ข้างในเอานะนะคะพี่แพนใช้ถุงแบบนี้นะเจ้าถุงแบบนี้ใส่ข้างในเอาเนาะหาขนาดที่มันใช่กระเป๋าเราอะเนาะหาขนาดเอานะเจ้าทีนี้พี่แพนก็จะทำเนี่ยค่ะก็ทำไปทั้งสี่ด้านเลยนะทำไปทั้งสี่ด้านเลยนะเจ้าเนี่ยค่ะมันก็ดูให้มันตรงกันเนาะมันก็จะสวยอย่างเงี้ยนะเจ้านะนี่ค่ะทำหลายๆสีนะเจ้าโอเคนะให้ทำทั้งสี่ด้านเลยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันค่ะพอมาถึงตรงนี้นะเจ้าอันนี้จะเป็นปากกระเป๋านะเราก็ตัดไหมนะทุกคนเราตัดไหมแล้วก็ไปเริ่มตรงโน้นเนาะนี่ตัดไหมเผื่อไว้หน่อยนะเจ้าตัดไหมเดี๋ยวเราจะได้มาเก็บมันนะเนี่ยค่ะตัดไหมเนาะนี่หนึ่งข้างได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บไหมนะเจ้าเก็บไหมทีนี้เราก็จะมาต่อตรงนี้นะเจ้าตรงนี้อย่างนี้นะแล้วก็เอาไหมมาอย่างนี้นะต่อกันไปเลยนะเจ้าเนี่ยค่ะแล้วก็ทำ X ไหมนี่ก็เก็บไปด้วยนะคะอย่างนี้นะเจ้าแบบนี้นะคะทีนี้เราก็เอานี่ไปด้วยอย่างนี้นะคะทำทั้งสี่ด้านเลยนะเจ้าโอเคนะเนี่ยเจ้าพอเราต่อกันได้ทั้งเนี่ยห้าแผ่นเนาะนี่เห็นไหมนี่คือก้นกระเป๋าเนาะรู้สึกว่ารู้สึกเสียใจกับตัวนี้เนาะไม่ได้อวดกับเขา นี่นะแล้วก็มันก็จะเป็นตั้งอย่างนี้นะทุกคนอย่างนี้นะเจ้าเนี่ยค่ะนี่อย่างนี้นะทีนี้เราจะขึ้นปากกระเป๋ากันนะเจ้าปากกระเป๋ามันก็ง่ายๆเองนะเจ้าก็แค่ถัก x รอบกี่รอบก็ได้นะคะถัก x รอบเลยนะเจ้าแล้วแต่เลยความสูงของกระเป๋านะเจ้าพี่แพนก็จะเห็นไหมมันก็จะต่อกันมาถึงตรงนี้นะต่อกันมาถึงตรงนี้พี่แพนก็จะทำ x โดยที่เราไม่ทำ c นะพี่แพนจะถักวนไปเลยนะเจ้าหลักต่อหลักเลยนะคะหลักต่อหลักหนึ่งนะเดี๋ยวนะแผ่น1 2แผ่นจะทำ1ตรงนี้แล้วก็2ก็ได้แล้วแต่เลยนะเจ้าอ่ะนี่ถักวนไปเลยนะเจ้าเนี่ยหลักต่อหลักถัก2หลักนะพี่แผ่นถัก2เส้นนะคะถัก2เส้นรวบไปเลยนะเจ้านี่ค่ะแบบนี้นะอันนี้คือปากกระเป๋านะเจ้านะเจ้าถักไปเลยนะคะพี่แผ่นจะถักอยู่5ดูก่อนเนาะว่ามันสูงแค่ไหนนะเจ้าแผ่นจะถักอยู่ประมาณ5แถวนะคะอาจจะ6หรือ7แล้วแต่เดี๋ยวดูก่อนนะเจ้าถักไปเลยนะเจ้าถักไปเลยนะคะวนเลยนะเจ้าเดี๋ยวเราจะมาขึ้นปากให้สายมันเนาะเดี๋ยวเราขึ้นสายกันนะคะโอเคนะจะประมาณนี้นะสวยเนาะเราทำแล้วว่าสวยพี่แพนได้แล้วนะเจ้าพี่แพนได้พี่แพนทำอยู่1 2 3 4 5พี่แพนทำ5แถวนะแบบนี้นะเจ้าใครอยากจะทำสูงกว่าก็ได้นะคะแล้วพี่แพนก็แยกมาเรียบร้อยแล้วนะเจ้าก็เอาตรงข้างนี้นะเจ้าให้มันเท่ากันเนาะแล้วก็นับใส่กันแบบนี้นะเจ้าพับครึ่งแบบนี้นะคะพับครึ่งแบบนี้มันก็จะเท่ากันเราก็จะได้กำหนดว่าเราจะเอาใส่สายตรงไหนนะเจ้าแบบนี้นะเนาะคิดออกเนาะแบบนี้เนาะ
หันก็ใส่ไปแบบนี้นะเราก็นับตรงกลางนี้ให้มันเท่ากันกี่หลักกี่หลักนะเจ้าเนาะนะคร่าวๆนะคะพี่แพนจะใส่สายสายนี่แล้วแต่เลยนะเจ้าจะเอาสั้นเอายาวจะเอาหูหิ้วแบบไหนก็แล้วแต่นะเจ้าขึ้นโซ่นะคะขึ้นโซ่แล้วแต่เลยนะคะพี่แพนจะขึ้นโซ่อยู่ประมาณแพนเอายาวนิดหนึ่ง50ดีไหม50นะเจ้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบสามสามสามสี่สามสิบห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สองสี่สามสี่สิบสี่สี่สิบห้าสี่แปดสี่เก้าห้าสิบนะคะนี่ค่ะเราจะขึ้นโซ่แบบนี้นะห้าสิบเอาดูเอแค่นี้นะเจ้าแล้วแต่เลยนะคะใครจะทำ60 70ก็ได้นะเจ้าแล้วเราก็จะเอามาลงตรงที่เราขั้นไว้นะเจ้าลงตรงนี้เนาะแล้วก็ทำ X ไปเลยนะคะนะแล้วก็ทำ X มาถึงตรงนี้ก็ทำสายอีก50ลงตรงนี้ก็ทำ x รอบเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้นะเจ้าเดี๋ยวแผ่นมันเริ่มใหม่เนาะโอเคนะเอาไปถักนะเจ้าพี่แผ่นมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราทำสองด้านเหมือนกันนะเจ้าทำสองด้านเหมือนกันแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะโซ่เท่ากันนะเจ้าโซ่ขึ้นแบบนี้เท่ากันนะคะสายกระเป๋าทีนี้เราจะขึ้นก็แค่ถัก x นะถัก x รอบเลยนะเจ้าถัก x รอบเลยความกว้างของสายกระเป๋าสายกระเป๋าจะเอาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เลยนะคะพี่แพนจะทำอยู่2แถวนะเจ้าแพนจะทำ2แถวแล้วก็4แถว1ก็จบงานนะคะแล้วใครจะใส่กระดุมตรงนี้ด้วยก็ได้นะเจ้าจะเอาอะไรห้อยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราพี่แพนจะไปถักก่อนเนาะให้ทุกคนถักเหมือนกันนะคะก็แค่ถัก x นะถัก x ถักหลักต่อหลักแบบนี้นะเจ้าถักหลักต่อหลักแบบนี้ไปเลยนะเจ้าแล้วก็ถัก x รอบ1แถว2แถวนะคะแล้วก็ถัก c 1แถวเป็นกันว่าจบสายกระเป๋านะคะจะเอาหนาก็3แถว4แถวแล้วแต่เลยนะเจ้าแล้วแต่เลยนะคะเอาไปถักกันนะแบบนี้นะเจ้า